WinGamer.tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Post Apo Builder นะครับก็ตามคำเรียกร้องเลยนะครับแบบว่าพี่มีเกมแนวสร้างเมืองแนะนำไหมนะครับก็เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมนะที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับก็ธีมตัวเกมจะเป็นแบบยุคที่เหมือนเป็นโลกที่ล่มสลายนะครับแล้วก็เกมเพลย์อาจจะผสมผสานระหว่าง2เกมนะครับก็คือเกม Frostpunk แล้วก็เกม Surviving the Aftermath นะครับอะไรประมาณนั้นเลยนะอาจจะคล้ายๆนะครับเอามาผสมกันเลยก็ดูน่าสนใจดีนะครับเป็นแนวเกมการสร้างเมืองนะเกมนี้โอเคครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะลองเล่นดูดิตอนนี้ก็เป็นในช่วงเดโมนะครับเหมือนเดิมนะเอามาป้ายยากันนะครับมีคัตซีนด้วยนะครับเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเชี่ยกายพันผมมีโครงกระโหลกด้วยนะ Post Apo Builder ภาพของตัวเกมก็สวยดีนะครับ You reached your destination. We start unloading and setting up the camp. Scouts found interesting spots in this sector.Establish contact with a wild tribe that lives in the northeastern corner of the map. Sector is rich in resources. Gather as much as possible. This old junkyard looks like good source of parts. Build gate and walls here to protect colony from the wastelands. Unloading complete. The convoy continues its route. Build a deacon colony. The Council of Elders believes in you.แม่คอนวอยมาทิ้งเราไว้ตรงนี้นะครับให้มาพัฒนาเมืองนะแล้วก็ให้สร้างกำแพงด้วยนะครับป้องกันจากผู้ลุกรานจากดินแดนที่ตรงกลางนะมาว่ะมีแบบระบบสภาด้วยนะครับสภาส่งเรามาสร้างเมืองตรงนี้อันนี้เขาบอกว่าจะให้ฝึกสอนก่อนหรือเปล่านะครับก็ลองดูแล้วกันนะไปครับอันนี้ก็คือการควบคุมมุมกล้องนะครับก็ตามพื้นฐานเลยนะWASD ครับขยับมุมกล้องการซูมก็ซูมเข้าซูมออกนะครับลูกกิ้งการหมุนกล้องโอเคเมาส์ขวาครับหมุนได้อย่างนี้นะตอนนี้เกมสต็อปอยู่นะครับคือเมื่อกี้ที่อ่านมาเขาบอกว่ามันจะมีทรัพยากรรอบๆนี้เลยนะครับมีแบบเป็นพวกเศษเหล็กใช่ไหมเนี่ยเศษรถนะครับเป็นเศษเหล็กมีแบบกองไม้ด้วยครับเนี่ยเหมือนฟอสพังเลยนะเอาคนงานเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนฟอสพังเลยตรงนี้มีอาหารครับหาอาหารได้แล้วก็เหมือนว่าจะมีชนเผ่าอยู่ด้วยนะครับตรงนี้นะมีชนเผ่าครับเขาบอกว่าเหมือนต้องการของขวัญ นะเขาถึงจะเป็นพวกเรานะครับต้องให้ของเขาไปด้วยอะตรงนี้เป็นพุ่มเบอร์รี่นะครับอาหารด้านบนแล้วก็ด้านขวานิดนึงตรงนี้เป็นเศษเหล็กนะครับไม้ก็แถบนี้โอเคเดี๋ยวลองเริ่มดูสิก่อนอื่นอันนี้คืออะไรเหมือนเป็นที่เก็บของครับคนเข้าไปทำงาน1คนเก็บไม้สัก3คนอาหารเบอร์รี่ครับ2คนแต่ว่าเดี๋ยวดูทรัพยากรก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะอันที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าเป็นเคมีคอลครับเหมือนเป็นสารเคมีนะอันนี้เป็นชิ้นส่วนพาร์ทครับไม้พวกเศษโลหะนะครับเศษเหล็กวันเวลานี้น้ำดื่มอาหารพลังงานครับแล้วก็ประชากรนะมีอยู่12คนครับตอนนี้ต้องการบ้านต้องการที่ทำงานอีก8คนนะครับมีระบบความสุขด้วยนะเก็บเศษโลหะสิตรงนี้ครับเก็บเลยสัก4คนตอนนี้คนเหลือ2คนนะครับก็เก็บเบอร์รี่แล้วกันเก็บอาหารทีนี้การก่อสร้างนะครับน่าจะเป็นตรงนี้ไหมการก่อสร้างครับสมอลเต็นท์ต้องการไม้50เราวางไว้ตรงนี้แล้วกันสมอลเต็นท์
สัก2หลังอ๋อคนก่อสร้างก็คือคนในนี้ด้วยนะครับเป็นในส่วนของบิลดเออร์แล้วก็ที่เก็บของตรงนี้เฮ้ยแต่ละคนก็มีแบบรายละเอียดบอกด้วยนะมีความสุขเท่าไหร่หิวน้ำหิวอาหารนะครับผมว่าถ้าใครชอบเกมฟอสพังก็ไม่น่าจะพลาดนะเกมนี้น่าจะแบบโอเคนะครับดูดิการขนของอะไรเหมือนแบบฟอสพังเลยอะคล้ายๆยูนิตโอเคก็เมื่อกี้เราดูแล้วนะครับต้องสร้างเต็นท์โอเคก็สร้างให้แล้วนะท็อปบาร์ก็คือด้านบนนี้นะครับเป็นพวกอุปกรณ์ทรัพยากรต่างๆ Warehouse Builder โอเคน่าจะไม่ยากนะโอเคหมดแล้วครับอันนี้เป็นกระท่อมล่าสัตว์ครับอันนี้ที่เก็บอาหารเก็บอาหารได้มากขึ้น500นะครับตอนนี้อาหารเก็บได้350 water small pump ขาดเหล็กครับตอนนี้อ๋อคือวางตรงไหนก็ได้เลยเหรอองั้นวางไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคลองดูซิ small pump ก็เขาบอกว่าจะได้น้ำมา48หน่วยนะต่อไปคงต้องเน้นสร้างเต็นท์ก่อนนะครับหนึ่งหลังอยู่ได้กี่คนนะ3ป่ะอยู่ได้3คนครับต้องสร้างอีกประมาณ3หลังโอเคเอ้ยจริงๆก็4หลังก็พอนี่หว่าเพราะคนมี12คนแต่ถือว่าสร้างเผื่อไปแล้วกันเผื่อคนมีเพิ่มนะนี่ไงเควสเขาบอกว่าให้สร้างเต็นท์4หลังนะครับเอานี้ติดหรือเปล่าเนี่ยถ้าเดี๋ยวลบอันนี้ก่อนคนมันติดจริงด้วยคนเดินไม่ได้เก็บไม้เก็บของกันไปครับตรงนี้เร่งเวลานิดนึงไม้ก็เก็บได้300นะครับเหล็กเก็บได้300อัปเกรดก็ยังไม่ได้นะสิ่งปลูกสร้างยังมีไม่ค่อยเยอะนะครับมีเท่านี้เองอ๋อนี่มีบอกอยู่นะครับว่าวันหนึ่งใช้น้ำเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะโอ้โหผมนี่ใช้น้ำวันต่อวันเหลือเนี่ยเขาบอกว่าเหลือได้ประมาณวันหนึ่งนะน้ำอะอาหารเหลือได้3วันนะครับเพราะว่าวันหนึ่งนี่ต้องบริโภคไปประมาณ42น้ำอ่ะแล้วก็อาหาร 43.8 อันนี้เหมือนเป็นพวกความรู้นะครับเหมือนเป็นเทคโนโลยีอ่ะอัปเกรดได้ประมาณนั้นเฮ้ยมีเสียงแล้วเขาบอกว่าให้สร้างประตูตรงนี้ใช่ไหมโหต้องการต้องการเหล็ก250ไม้200แล้วก็เศษโลหะ25เลยนะครับอ๋อนี่เคมีอยู่ตรงนี้ว่ะตอนกลางคืนคนก็จะมาพักผ่อนนะเหมือนฟอสพังเลยอ่ะคล้ายๆบางคนไม่มีที่นอนก็มานอนเต็นท์ตรงกลางก่อนนะครับตรงฐานใหญ่วันที่1ผ่านไปแล้วครับแต่การซูมก็ซูมได้เท่านี้นะซูมได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้ต้องให้คนรีบไปสร้างเต็นท์ก่อนสร้างเต็นท์สร้างน้ำเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเอาคนจากไม้ออกมานิดนึงแล้วกันเอาเป็นบิลดเออร์ก่อนช่วยสร้างนี้โอเคมาสร้างบ่อน้ำก่อน
ต็นท์ก็ใกล้จะผ่านแล้วนะครับโอเคเรียบร้อย Quest completed Quest complete ต่อไปเขาบอกว่าให้เพิ่มเทคโนโลยีเป็นเวล1ให้ได้นะครับขาดเหล็กอ่ะต้องการเหล็กเยอะเลยมาเก็บเหล็กซะเอ้ยเดี๋ยวว่าบิลเดอร์ต้องเอาออกมาก่อนออกมา2คนเลยแล้วกันเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มเติมนะเก็บเหล็กไปก่อนนะครับน้ำวันหนึ่งได้48ใช่ไหมบริโภควันหนึ่ง46 40ประมาณนั้นน่าจะได้นะน้ำน่าจะโอเคละโหเหล็กใช้เยอะจริงว่ะหนึ่งร้อยห้าสิบโอเคได้แล้วครับโอเคเควสผ่านเป็นการอัปเกรดอ่ะนะต่อไปเขาบอกว่าเหมือนให้เซ็นสัญญาปะเซ็นสัญญาตรงไหนอ๋อนี่ไงเหมือนฟอร์ตพังเลยแบบมีกฎหมายด้วยนะไปที่อะไรนะ Good Form The Wasteland โอเคคืนนี้เขาบอกว่าจะเป็นการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่สามารถค้าขายได้นะครับกับเมืองอื่นนะโอเคเซ็นไปครับต่อไปก็ต้องสร้างเป็นตัวค้าขายตัวค่ะเอ้ยนี่ไงมีของเพิ่มนี่หว่าอันนี้เป็นที่เก็บน้ำใช่ไหมเก็บน้ำได้เยอะขึ้นนะครับ700อันนี้ Water Windmill อุ้ยให้น้ำโคตรเยอะเลย240เนี้ยแต่ว่าใช้ทรัพยากรเยอะนะมีเรือกระจกด้วยนะครับตัวค้าขายอ๋อเนี่ยของเริ่มเยอะขึ้นแล้วให้เขาให้สร้างกินเฮาส์ก่อนแฮะกินเฮาส์ขาดเหล็กครับโหเหล็กใช้เยอะมากไม้เดี๋ยวพอก่อนเหลือสักคนนึงเดี๋ยวไปเก็บเหล็กก่อนไปเหล็กใช้เยอะจริงอาหารก็ยังพอได้นะประมาณเกือบ200เหมือนน้ำมันจะค่อยๆเพิ่มนะตอนนี้น้ำเหลือประมาณ24นะครับเขาบอกว่าน้ำไม่พอน้ำน้อยไปโอ้นี่ก็เศษเหล็กนี่หว่าเศษเหล็กเศษไม้ตรงนี้ไปทำงานซะผลที่หนึ่งมันได้เยอะไหมเฮ้ยไม้จะเต็มแล้วอ่ะโอเคไม้เต็มแล้วนะครับนี่เดี๋ยวพอก่อนไปแป๊บนึงนะอันนี้อะไรมาหอน้ำ40คนงานได้มีที่ทำงานคนหนึ่งครับอันนี้แวร์เฮาส์เต็มสร้างเรือนกระจกได้ยังโอเคเราวางไว้หลังนี้แล้วกันนะตรงนี้
แต่จริงๆเหมือนว่าตัวหนังสือจะดูยากนิดนึงนะมันแบบมันตัวเล็กอ่ะฟอนต์มันติดกันเกินไปนิดนึง resources spot depleted โอเคเหมือนว่าเหล็กหมดป่ะอ๋อไม่ใช่เหล็กหมดเว้ยไอตัวเบอร์รี่หมดครับเบอร์รี่หมดอันนี้ก็คนมาทำคนหนึ่งแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไปสร้างลัมเบอร์แจ็คครับตัดไม้ตัดไม้น่าจะเป็นพวกไอต้นนี้ป่ะเออใช่ใช่ต้นปาล์มวางไหนได้บ้างเนี่ยอ๋อการหมุนคือลูกกิ้งหมุนลูกกิ้งได้ you can establish new decree ผมสร้างข้างในไม่ได้อ่ะวางได้ไหมอ่ะตรงนี้แล้วกันโอเคให้ตัดได้ง่ายๆนะครับแล้วก็สร้างที่เก็บเศษโลหะนะอันนี้ขาดเหล็กครับขาดเหล็กเพียบคนว่างคนหนึ่งช่วยไปก่อสร้างก่อนแล้วกันอาหาร300น่าจะพอนะพอนี้ก็เริ่มทำได้เนอะนิดนึงอ๋อแต่ว่าต้องใช้น้ำด้วยนี่หว่างั้นผมว่าน้ำไม่น่าพอแฮะถ้าเป็นอันนี้น่าจะได้น้ำเยอะไม้140เออนี่เลยก็ได้มั้งโอเคเผื่อมีคนมาเพิ่มอ่ะวางนี้สร้างซะเลยแต่ของหายไปเพียบอ๋อนี่ก็เศษเหล็กนี่หว่าอยู่อย่างใกล้โอเคเก็บไม้ซะหน่อยนึง resources spot depleted เหล็กหมดแล้วครับเหล็กหมดเหล็กหมดเดี๋ยวเก็บไม้สัก3คนแล้วกันแล้วก็เก็บเหล็ก4คนโอเควันที่คืนที่2ครับคืนนี้น้ำจะไม่พอเนอะเพราะเราปลูกผักด้วยโหยความสุขนี่ตั้ง80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะ90%มาทำงานซะน้ำเหลือ7จะไม่พอเอาครับรีบสร้างไอ้กังหันเร็วให้ไวโอเคหัวต่างกันเยอะเลยเนอะอันนี้ได้ตั้ง240อ่ะแล้วก็เดี๋ยวสร้างที่เก็บเศษโลหะนะครับอันนี้วางไว้ฝั่งนี้แล้วกันนะแถบนี้ Resources spot depleted คนว่าง4คนเหรอเดี๋ยวเก็บอะไรดีว่าง4คนอันนี้อาหารก็ใกล้หมดแล้วนะครับไปตัดไม้ไหมลองตัดสักคนหนึ่งแล้วก็อัดที่โลหะนี้ก่อนแล้วกันเก็บให้หมดคนว่างคนหนึ่งครับเดี๋ยวก็มาเก็บเศษโลหะตรงนี้ก็ได้นะโอเคตอนนี้ก็ไปช่วยก่อสร้างก่อนได้ให้ความสุขจะร้อยแล้วนะ Resources spot depleted โอเคอาหารหมดแล้วนะครับอาหารหมดเมื่อกี้เห็นมีอีกพุ่มนึงนะมีตรงนี้นี่เก็บนี่อาหารเต็มนี่หว่างั้นเหลือแค่คนนึงก่อนแล้วกันอีกคนนึงเก็บไม้ตรงนี้ไป
นี่เขาตัดไม้แล้วนะครับฟอสพังชัดๆอย่างนี้จะมีแบบเป็นพายุทะเลทรายไหมหรือไม่ก็เป็นพายุพวกรังสีอะไรเงี้ย อาจจะมีเนาะโอเคเก็บเศษเหล็กได้แล้วครับตรงนี้ไปเก็บซะก็เก็บตรงนี้ได้หมดเลยนะแถบเนี้ยให้เก็บพาร์ท40ชิ้นโอเคเก็บไปเลยมันต้องการลงนี้ในการเก็บด้วยนี่หว่าโอเคคนเข้ามาสัก4คนว่าง3คนครับว่าง3คนเก็บไม้ตรงนี้เพิ่มก่อนแล้วกันไม้จะหมดนี่ของมันเกินนะอาหารเกินเดี๋ยวเบอร์รี่ค่อยเก็บแล้วกันมาช่วยเก็บไม้ก่อนไปไอ้ประตูต้องการอะไรนะหมอต้องการเยอะเลยแล้วพวกชนเผ่าอ่ะดูดิชนเผ่าต้องการพาร์ท5อันก็ให้ไปก่อนแล้วกันนะเรามี25อันแล้วตอนนี้ให้ไปก่อนแล้วกันโอเคอาจจะได้คนมาเพิ่มด้วยนะจะได้มีแรงงานเยอะขึ้นนะครับโอเคเควสผ่านครับต่อไปก็สร้างเทรดดิ้งโพสต์ได้แล้วเทรดดิ้งอันนี้เป็นที่ทำอาหารนะครับก็ทำอาหารดีๆมากขึ้นนะแต่ว่าเทรดดิ้งโพสต์ไม่เห็นจะมีบิวเทรดโพสต์เทรดโพสต์ไม่มีนะหาไม่เจอหรือว่าเราต้องอัพเป็นอีกขั้นนึงก่อนปะผมต้องการไม้ดัง250เนอะไปเก็บไม้อ๋อให้สร้างตรงนี้เหรอโอเคมันอยู่ข้างนอกนึกว่าแบบเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สามารถกดสร้างได้มันเหมือนเป็นโมดูลเนี่ยต้องมาสร้างข้างนอกโอ้อาหารแบบล้นเลยตอนนี้อาหารอยู่ได้8วันนะน้ำอยู่ได้ประมาณ4วันแต่คนเรามันน้อยไปเนอะ12คนเก็บของเก็บอะไรช้าช้ามีเควสเพิ่มเติมไหมชนเผ่าต้องการอาหารไหมอันนี้เขาบอกว่าให้อาหารที่ติดพิษไปนะครับอ๋อแต่ว่าเราจะได้เป็นเหล็กมา200เลยครับไม้200แล้วก็พาร์ท50เหมือนเราไปฆ่าเขาอะแล้วก็เอาแบบขโมยของเขามาเว้ยแต่ผมว่าอยากได้คนเพิ่มนะต้องให้น้ำตั้ง300แล้วก็อาหาร200ได้คน5คนเดี๋ยวรอน้ำแป๊บนึงน่าจะอีกวันหนึ่งโอเคสร้างเสร็จแล้วนะครับต่อไปให้ออกกฎหมายใหม่ครับเป็นนิวคอมเมอร์เหมือนเป็นพ่อค้าป่ะนิวคอมเมอร์
นี่เป็นพ่อค้าเซ็นไปเอ้าอันนี้คือจบบทฝึกสอนแล้วเหรอเนี่ยเออโอเคต่อไปคงต้องสร้างประตูนะสร้างประตูกันพวกผู้ลุกลานเอ้ยไม้เต็มว่ะไม้เต็มเดี๋ยวเก็บเหล็กแล้วกันเหล็กจะหมดโอเคเตรียมสร้างประตูครับเหล็ก250ไม้200พาร์ท25เก็บคนเดียวก็พอมั้งเน้นเก็บเหล็กก่อนตอนนี้อันนี้ขาดขาดเหล็กอีกนิดนึงโอเคสร้างเลยครับประตูมาแต่ว่าคืนนี้น่าจะยังไม่เสร็จนะน่าจะอีกวันนึงนี่ไงเขาบอกว่าต้องเตรียมตัวสำหรับอนาคตนะครับอีกประมาณ11วันนะให้สร้างประตูเมนเกตครับตรงนี้แล้วก็ทำให้ประชากรมี40คนนะความสุขอย่างน้อย75ขึ้นไปครับแล้วก็แก้ปัญหาชนเผ่าด้วยโอเคคือเควสนี่เองชนเผ่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะโอเคให้อาหารให้น้ำเลยแล้วกันมาคนมาเพิ่มครับเป็น17คนแล้วก็เดี๋ยวเอาไปใส่ที่เอ้ยอันนี้เก็บเฟอร์รี่ก่อนแล้วครับคนว่าง4คนตัดไม้สัก2แล้วกันเก็บเศษเหล็กไปที่เหลือแล้วก็ต้องสร้างเต็นท์ประมาณ2หลังอะนะสมอลเต็นท์โอเคหลังใหญ่อยู่ได้4คนนะเอ้ยอยู่ได้5คนครับหลังใหญ่แต่ว่าใช้เหล็กโคตรเยอะเอาแค่สมอลเต็นท์ก็พอ Someone is standing at the gate. มีคนมาที่ประตูเหรอโอ้ยมีชาวแก๊งมาว่ะอาจจะเป็นพ่อค้าหรือเปล่าลองดูดิเป็นอีเวนต์คนแปลกหน้าเขาบอกว่าคนจะมาจอยเพิ่มนะครับถ้าเรามีอาหารมีน้ำตรงนี้ป่ะโอเคก็มาจอยเพิ่มแล้วกันอีก6คนมาน้ำเหลือ1แต่ว่าวันนึงก็ผลิตได้เยอะอยู่นะวันนึงผลิตได้ประมาณ200กว่าเลยนะครับ280ประมาณเกือบ300คนว่าง6คนไปช่วยก่อสร้างก่อนแล้วกันไปโอเคแล้วก็ต้องสร้างเต็นท์เพิ่มด้วยนี่หว่าเอาเดี๋ยวยังไม่ได้กดสร้างใจเย็นเมาลั่นตรงนี้อ่ะเฮ้ยมีคนมาอีกแล้วเหรอมาอีก4คนนะครับประชากรตอนนี้23คนต้องการน้ำเยอะซะด้วยว่ะยืนรอไปก่อนแล้วกันนะอาหารก็ค่อนข้างน้อยแล้วโอเคมีอาหารเพิ่มเติม
น้ำผมว่าอาจจะต้องสร้างเพิ่มด้วยนะเดี๋ยวรอไม้นิดนึงถอนไปเก็บไม้5คนไม้มีตรงนี้ไหมโอเคนี่ไม้ประตูเหมือนว่าจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ทำให้มีประชากร40คนนะแล้วก็ความสุข75ขึ้นไปเอามีการสำรวจด้วยเหรอเอายังไปไม่ได้ไงเป็นช่วงเดโมไปไม่ได้ก่อสร้างเดี๋ยวออกมาเหลือคนเดียวก็พอที่เหลือก็ไปเก็บของไปตัดไม้เพิ่มเติมจริงๆไม้นี่ก็เหมือนจะหมดนะเออมีแต่เศษเหล็กเศษเหล็กโคตรเยอะเลยอะแต่ว่าไม้เหมือนจะไม่ค่อยพอเออไม้จะไม่พอจริงๆนะถ้าตัดหมดแล้วก็คือหมดเลยอ่ะSomebody is standing at the gate. มีคนมาที่ประตูอีกแล้วไม้6คนครับเคลียร์เข้ามาคนเป็น33คนแล้วก็เดี๋ยวสร้างเต็นท์เพิ่มเอ้ยนี่มันไม่ใช่นี่มันเป็นโรงล่าสัตว์นี่หว่าเออโอเคสร้างเต็นท์เพิ่มอันนี้โหคนว่างเยอะจังความสุขเหลือ58 Someone is standing at the gate. มาอีกแล้วเหรอคนมาอีกแล้วตอนนี้ขาดคนอีกแค่ประมาณ7คนนะครับมา4คนเต็นท์เพิ่มเติมลงอาหารทำสองคนโอเคก่อสร้างเหลือสักประมาณ2คนก็พอมั้งที่เหลือถ้าสมมุติว่าผมสร้างเป็นไอ้โรงล่าสัตว์มันจะแบบมันจะล่าได้เลยไหมคือมันก็ไม่ได้บอกว่าไปล่าที่ไหนนะครับลองสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันแบบโอเค Resources spot depleted 6คนว่าง6คนเก็บเหล็กนี้แล้วกันคนที่ประตูอ่ะมาเพิ่มครับอีก4คนเต็นท์อีกหลังนึงจริงก็สร้างเผื่อไว้ก่อนแล้วก็ได้นะเหลือคน3คนแล้วก็ความสุขนะครับแต่ว่าความสุขก็ค่อยๆขึ้นนะค่อยดีขึ้น Resources spot depleted
โอ้โหคนว่าง10คนเลยเขาเนี่ยโอเคล่าสัตว์เก็บคนได้ไหมคนเหลือโอ้โหคนเหลือ12คนอ่ะเหลือเพียบเลยเขาเนี่ยไปเป็นบิวเดอร์ก่อนไปไม่รู้จะเก็บอะไรละของก็เต็มว่างตั้ง8คนนะครับหอเต็นท์จุได้39แล้วต้องสร้างเผื่ออีกสักเต็นท์หนึ่งโอเคมันจะมีแบบพวกเก็บของเพิ่มเติมด้วยนะเก็บไม้เพิ่มไหมเก็บไม้เพิ่มอีก600วางนี่แล้วกันโอเคอาหารเก็บอาหารเพิ่มมีการส่งข้อความด้วยนี่ว่าไม่ได้ส่งเลยอันนี้คือข้อความที่เราส่งไปนะครับเหมือนไม่มีใครตอบกลับข้อความเราเลยเหรอโอ้โหความสุขลบเลยเว้ยเฮ้ยอันนี้คือแบบไม่สนใจปัญหานะแต่ว่าความสุขจะลบไป15อันนี้บอกทุกคนนะว่าแบบไม่มีใครตอบกลับเลยอะความสุขก็ลบ5เหลือนี้ก็ไม่ทำอะไรทั้งนั้นครับไม่ยอมบอกใครโอเคเก็บไว้มันเอาไว้เพิ่มความสุขนี่เองเป็นอีเวนต์นะเฮ้ยอันนี้เหมือนเป็นของดีครับเป็นความคิดที่ดีอ่ะทัศนคติที่ดีครับอันนี้จริงให้อาหารไปก็น่าจะผ่านเลยเนี่ยให้อาหารลบ15ความสุขบวก15เอาไปโอเคมีความสุขพุ่งปี๊ดขาดคน3คนน่ะต้องรอคนมาเพิ่มนะโอเคเหมือนมีคนมาครับอันนี้เป็นโอบังเกอร์เป็นบังเกอร์เก่าครับเจอซับพายด้วยนะเราเอาอะไรดีจริงๆก็เน้นความสุขไปก็ได้นะเพราะของเราก็มีเต็มแล้วนะครับบวกความสุข5ไปโอเคความสุข91แล้วก็คนมาพอดีครับน่าจะผ่านแล้วมาต้องการน้ำแฮะน้ำเดี๋ยวเราสร้างเพิ่มดีกว่าสร้างได้นะสร้างเพิ่มไปน้ำมาปุ๊บรับคนเข้าก็น่าจะผ่านแล้วโอเครับมาเลยแล้วกันเรียบร้อยครับผ่านโอเคก็จบเลยนะเกมตัดจบเลยนะครับเป็นตัวเดโมนะนี่อารมณ์ก็ประมาณแบบคล้ายๆฟอร์ตพังเลยนะมีการแบบเก็บของเหมือนฟอร์ตพังเลยอ่ะการจัดสรรทรัพยากรนะครับแล้วก็มีการเซ็นกฎหมายด้วยเหมือนฟอสพังเลยแต่ว่าเป็นในทีมที่แบบเหมือนโลกล่มสลายนะอันนี้ยังไม่เจอแบบเป็นพวกแก๊งต่างๆนะครับแบบเมืองต่างๆยังไม่ได้มาตีนะเพราะมันเป็นตัวเดโมนะครับถ้ามีตีเมืองก็น่าจะมันดีนะอ่ะโอเคครับก็ถ้าชอบเป็นไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย